สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาเบิ่งวิธีผมขุนงัวนะครับด้วยหญ้าธรรมชาติผมเฮ็ดแบบใดครับหิ้วอ้วนสมบูรณ์นี่เด้อครับวิธีของผมก็คือผมเกี่ยวหญ้ามาเมื่อเช้านี่ครับผมก็ลงคลิปอยู่ครับผมก็มาตากแดดไว้เด้อพี่น้องนี่ครับสะคนนะครับให้พ่อมั่งๆนะครับส่วนใดที่มันแห้งนะครับผมก็จะกวดเก็บจะเก็บใส่ถุงไว้นะครับใส่ถุงบิ๊กแบกไว้ถุงใหญ่ๆนะครับคือถุงบิ๊กแบกนี่ครับเก็บไว้นะครับเพื่อว่าให้มันแห้งๆนะครับบ่ให้มันขึ้นรานะครับถ้าเฮาเก็บแบบบ่แห้งมันจะขึ้นราเลยสีเหลืองงัวจะบ่กินเด้อครับทางที่ดีก็คือตากแดดพี่น้องมันจะมีหอมๆจังหน่อยนะครับเนี่ยนี่ครับผู้ใดอันงัวจ่อยนะครับเจอปัญหาเรียกงัวบ่อ้วนหญ้าผมตัดมานี่เป็นหญ้าแก่นะครับบ่แม่นหญ้าอ่อนครับนี่ครับผมก็มาสะให้มันแห้งส่วนใดมันแห้งผมก็เก็บไปให้งัวผมกินนะครับหรือผมเก็บใส่ถุงไว้นะครับไว้มันกินมือผมบ่ได้ไปตัดนะครับนี่ผมสะตากแดดไว้ให้มันแห้งนะครับแบบนี้นะครับหญ้าจะมีความหอมนะครับงัวกินดีนะครับอ้วนท่วนสมบูรณ์แน่นอนเลยนะครับนี่ครับตากไว้รถหนึ่งครับผมตัดมาเมื่อเช้านี่ครับเต็มรถผมเลยจะเริ่มแห้งเนี่ยแหละครับครับสะสะมันแห้งพี่น้องนี่ครับตากลมไปปูใส่แว่นเขียวครับผ้าเขียวสะหุกมาสะไว้อย่างนี้ครับเพราะว่ามันมีน้ำหมอกครับยังมันสับนี่ครับแต่นี่หลายวิธีนะครับวิธีถึงหมอกอ้วนนี่คือวิธีของผมที่ผมคุ้นขายประจำนะครับนี่ครับมันแห้งๆจะมีความหอมจักหน่อยครับนี่ครับก็มาเคี่ยวครับเวลาวัดเคี่ยวให้อากาศมันเข้านะครับให้หญ้ามันหยุดนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องนะครับ